ไม่หมดนะเยอะจริงๆคำถามข้อต่อไปนะอันนี้ถามถึงทุกคนเลยนะคะช่วยเล่าความรู้สึกของการได้มายืนในฐานะไอดอลให้ฟังหน่อยค่ะโอ้เริ่มจากอีสุจันก่อนเลยได้เลยบอกแล้วคนละมาจาพี่จะไปใช้มุกกาจะใช้มุกเดียวกันก็ชื่อว่าจุยโยใส่44ปีค่ะจุยโยใส่14の頃からアイドルをやっているんですけど、やっぱり自分が一番毎日このさっき会いたかった歌った時もすごく楽しかったし、自分が楽しむことがやっぱりそれが伝わったらファンの人も楽しんでもらえるんじゃないかなと思って、みんなで楽しめるところがアイドルのいいところかなと思います。ก็สิ่งที่เขาคิดว่าได้ดีมาในฐานะไอดอลนะคะก็คือตั้งแต่อายุ14นะคะเขาก็เป็นไอดอลมาแล้วแล้วก็การที่เขาตัวเขาเองเนี่ยค่ะก็คือได้เจอแฟนๆได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นการตอบตัวของตัวเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ประทับใจในจุดนี้ที่ตัวเองมาเป็นไอดอลค่ะโอ้เดี๋ยวขอบคุณเราเลยเอาล่ะไลน์มาเลยค่ะไลน์มาเลยเหรอใช่ใช่ค่ะน้องนิ้งตอบเลยค่ะสำหรับนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ที่ใหม่มากๆเลยที่แบบได้มีแฟนคลับได้มีแบบคนมาคอยเชียร์ก็ถามว่ายากไหมก็ยากนะเพราะว่าเราก็ฝึกฝนจนเหนื่อยแต่ก็จะไม่มีการยอมแพ้เด็ดขาดเพราะว่าเรามีกำลังใจจากทุกคนมาคือเหมือนว่าตอนนั้นคือตอนที่นิ้งออกมาออดิชั่นเข้าเราเพื่อนนิ้งไม่เข้าเพื่อนบอกเอ้ยฝากคู่เผื่อด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนิ้งก็เลยทำให้เอาจุดนี้มาเป็นกำลังใจให้กับนิ้งเผื่อว่ามันก็ยากเหมือนกันแต่นิ้งก็จะสู้กับทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณนะคะยอดจริงๆนะคะมาคิวสิค่ะได้ทุกคนย้อนบ้างได้ไหมคะยังไม่ดูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ก็สำหรับสิ่งเนาะมันเป็นสิ่งที่ยากมากในช่วงแรกเพราะว่าคิดก็เคยบอกไปแล้วว่าเราต้องเหมือนสละชีวิตส่วนตัวของเราไปเลยหลายๆอย่างที่เราเคยมีเราก็ต้องสละมันไปอย่างเช่นเวลาเรียนหรือว่าเวลาพักผ่อนของสิ่งแต่ว่าในทางกลับกันมันก็เหมือนเราเองก็ได้รับกำลังจากแฟนคลับที่มันแบบมากเยอะมากๆในครั้งแรกสิ่งประมาวันจับมือมากๆเลยนะเพราะสิ่งแบบโอ๊ยเครียดมากแต่ว่าพอไปมาการที่เราได้จับมือกับแฟนคลับแล้วแบบคำสั้นๆที่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้อยู่นะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ถึงเราจะเสียอะไรบางอย่างไปแต่เราก็มอบบางอย่างให้กับคนที่เขาคอยติดตามเราอยู่ได้เหมือนกันเหมาะที่จะยืนอยู่ตรงนี้นะเออจริงๆสิ่งเหมาะจริงๆทุกอย่างคือแบบว่าพร้อมเลยอ่ะอืมใช่คาแรคเตอร์สิกชัดมากสิกก็จะเรือสิกก็ชัดมากตอนคราวนี้ออกอ่าวแล้วออกอ่าวแล้วกลับมาค่ะพายกลับมาโอเคก็สำหรับเชอร์ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทำงานสายนี้เลยแค่มาลองเล่นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคะลองเล่นเป็นกัปตันเนี่ยก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันที่ได้มาเป็นทางไอดอลแล้วก็ได้มาเป็นคนที่ดูแลเป็นกัปตันวงของ BNK48 ซึ่งเป็นอะไรที่ตัวเองดีใจมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากสนับสนุนถึงแม้ว่าไม่ได้เข้ามาเป็น BNK ก็คงจะสนับสนุนวงและกับน้องทุกคนต่อแต่ว่าพอได้เข้ามาแล้วได้เป็นอยู่ในตรงนี้ได้เห็นคนที่ได้รับกำลังใจจากเราไปแล้วก็ตอบกลับมาว่าเขาเปลี่ยนแปลงแบบไหนไปบ้างเราเป็นกำลังใจให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนเป็นอะไรที่ดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่เขายังคอยอยู่ข้างๆพวกเราค่ะสำหรับทุกเรื่องตอบค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากจริงๆดีใจมากที่ได้เห็นน้องอีกครั้งนะคะหาโอกาสนานมากอ่ะโอเคจัดการเลยค่ะจิ๊บไม่เหลือทุกคนพูดแบบซึ้งแบบสู้ๆคาดหวังเลยคาดหวังเลยสู้ก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลแล้วค่ะก็เป็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นแบบนี้จริงๆคือมันก็เป็นความฝันส่วนหนึ่งของจิ๊บนะคะเพราะว่าจิ๊บก็ชอบร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ปกติทุกคนก็จะรู้ว่าจิ๊บอยู่ลพบุรีซึ่งก็ห่างไกลจากแบบกรุงเทพก็จะไม่ค่อยได้
บบเอ้ยลองดูเสร็จแล้วพอเราได้เข้ามาก็จะมีคนทักว่าเฮ้ยไปเป็นบีเอ็นเคเอ้ยบีเอ็นเคอะไรอ่ะเราก็แบบอู้หูทำไมรีแอคชั่นแบบอู้เวลาเจอฟิกเกอร์อะไรเงี้ยเข้าใจน่ารักจริงค่ะก็เป็นอะไรที่แบบที่มาก็ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบพร้อมเสมอไปแต่เราก็ต้องมีความพยายามมากขึ้นขยันมากขึ้นในเรื่องต่างๆค่ะก็ก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะจนกว่าจะแพ้นะคะกว่าจิ๊บจะแกรดนี่คือมันวกกลับมาเรื่องนี้อีกครั้งนะคะลืมไปกลับมาที่น้องออนบ้างสำหรับออนงานเป็นไอดอลคือมันเป็นแบบมันยากมากเลยนะกว่าที่จะแบบกว่าจะทำให้ได้แบบนี้กว่าที่จะต้องมาเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนกว่าที่เราจะต้องวางตัวดีมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ออนชอบที่สุดในการเป็นไอดอลคือออนมีครอบครัวเพิ่มมีครอบครัวเป็นเพลงมีครอบครัวแฟนคลับทั้งหลายมีหลายๆคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยพยุงเป็นเพลงไปด้วยกันต่างกันใช่ไหมบอกบอกไม่เคยไอ้โอเคไอ้ขอจบสั้นๆรักกันค่ะเกือบจะเพิ่งแล้วไงเจอหันไปเจอมิวสิกโอเคซึ่งไม่ได้นะโอเคค่ะมาคำถามสุดท้ายแล้วเป็นคำถามจากแฟนคลับเช่นเดียวกันนะคะยังอยู่ในสโคปของการเป็นไอดอลนะคะคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการเป็นไอดอลเอ่ยโอ้อะไรที่สำคัญที่สุดเราคิดว่าเราเริ่มจากกัปตันละกันใช่แล้วค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วใช่ไหมเหมาะสมแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้มีเวลานิดนึงเราเจอกันที่สำคัญที่สุดในการเป็นไอดอลการเป็นตัวของตัวเองค่ะแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีในการพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่เป็นกำลังใจให้คนอื่นค่ะนั่นคือการในนิยามไอดอลของฉันโอเคมากลับไปที่อิสเลน่าซังค่ะやっぱり一番大切なのは笑顔かなと思うんですけど、その理由は自分が